สวัสดีครับทุกๆคนครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่ห่างหายกันไปนานอย่างสาระครับดีสาระที่มีความหลอนนั่นเองเรื่องราวใน EP นี้ครับผมจะพูดถึงพิธีกรรมหรือประเพณีอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ครับในวันนี้ที่จะพูดเนี่ยผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่ามันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่แบบทุกคนนั้นกำลังเข้าใจผิดครับว่าพระสงฆ์ที่ไปอยู่ปริวาสกรรมไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าประมาณ6ราตรี7ราตรี18ราตรีอะไรนี่เนี่ยว่าเป็นพระสงฆ์ที่แบบปฏิบัติดีปฏิบัติเคร่งธรรมะสูงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่อันที่จริงแล้วครับการไปอยู่ปริวาสกรรมนี้เนี่ยถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอให้ชื่อว่าเป็นคืนวันล้างบาปสงฆ์นั่นเองครับบาปที่ผมหมายถึงนี่คือเป็นบาปที่หนักรองลงมาจากการปราชิก4เลยแหละครับนั่นก็คือพระสงฆ์ที่ไปอยู่ปริวาสกรรมนั้นจะต้องทำผิดคุรุกาอาบัตินั่นเองครับเป็นอาบัติที่โทษหนักแต่ก็ไม่ถึงขั้นสึกนะครับใน EP นี้เนี่ยผมจะต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าถ้าเกิดจะเข้าไปรับชมรับฟังกันเนี่ยจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเพราะว่าเรื่องราวใน EP นี้นั้นผมจะพูดถึงปริวาสกรรมคืนวันล้างบาปสงฆ์ครับการไปอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์เนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดครับว่าพระสงฆ์ที่ไปอยู่ปริวาสกรรมนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระดีเป็นพระที่แบบปฏิบัติเคร่งครัดบางรูปไปอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าไปทำอะไรไปเพื่ออะไรรู้แค่ว่าวัดเนี่ยเขามีให้จัดปริวาสกรรมนู่นนี่นั่นไปอยู่ในป่าไปปักกฎบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่ากลางป่ากลางเขานู่นนี่นั่นอะไรไปจนหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดครับคิดว่าพระสงฆ์ที่ไปอยู่ปริวาสกรรมนั้นเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่น่าเลื่อมใสส่วนพระสงฆ์ที่ไม่เคยไปปริวาสกรรมนั้นเนี่ยโหเป็นพระที่แบบไม่น่าเลื่อมใสเลยไม่น่าศรัทธาเลยครับพระแบบนี้ที่ไม่เคยไปปริวาสกรรมแต่จริงๆอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับมันคือความสับสนแล้วข้อมูลตรงนี้นะครับว่าพระสงฆ์ที่ไม่เคยไปปริวาสกรรมเนี่ยจะเป็นพระที่ไม่ดีอย่างนู้นนี้นั้นมันสวนทางกันเลยนะครับมันคนละเรื่องกันเลยแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ที่ไปอยู่ปริวาสกรรมทั้งหมดนั้นจะไม่ใช่พระที่ไม่ดีนะครับแต่การที่พระสงฆ์เนี่ยจู่ๆจะไปทำพิธีปริวาสกรรมเพื่อล้างบาปนี้นั้นเนี่ยมันจะต้องทำผิดเขาเรียกว่าข้อบัญญัติในการอาบัตินั่นก็คือการทำผิดในคุรุกาอาบัติครับเป็นอาบัติที่โทษร้ายแรงแต่ไม่ถึงขั้นสึกซึ่งพระสงฆ์ที่จะอาบัติหรือว่าทำผิดในคุรุกาอาบัตินี้เนี่ยอาจจะไปเผลอทำ1ใน13ข้อครับ1ใน13ข้อของคุรุกาอาบัตินี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดให้ฟังครับแต่ต้องขอท้าความก่อนนะครับเพราะว่าคุรุกาอาบัติเนี่ยมันเป็นอาบัติถึงขั้นสังฆาธิเศสนะครับจัดเป็นอาบัติโทษรุนแรงรองจากการปราชิก4เลยนะครับโทษของปราชิกนั่นก็คือโทษหนักสุดจำเป็นต้องจับสึกอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดทำปราชิก4ปราชิก4เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1ครับเสพเมถุนเสพเมถุนก็คือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับมนุษย์อะมนุษย์รวมไปถึงสัตว์แล้วก็ซากศพด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่เว้นนะฮะเป็นการเสพเมถุนนั่นเองข้อ2คือถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของเนี่ยไม่ได้ให้ไปครับเช่นว่าพระสงฆ์เนี่ยเดินเข้ามาในบ้านของพวกเรานะครับสมมุติว่าพระสงฆ์เข้ามาในบ้านเรามาทำบุญเลยก็ตามเนี่ยเขาหยิบของอย่างหนึ่งออกไปจากบ้านเนี่ยก็ถึงขั้นปราชิกเลยนะครับเพราะว่านั่นคือการขโมยนั่นเองปราชิกข้อที่3ครับจะพูดถึงเรื่องการพรากกายมนุษย์จากชีวิตนั่นก็คือการฆ่าคนนั่นเองแม้จะไม่ได้ถือมีดเอาไปฆ่าคนแต่ถ้าพูดชี้นำว่าการตายเป็นสิ่งที่ดีนู่นนี่นั่นเราต้องไปตายตรงนู้นตรงนี้แล้วจะไปสวรรค์อันนี้ก็ถือว่าเป็นโทษปราชิกนะครับถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงต้องสึกเช่นเดียวกันข้อสุดท้ายของปราชิก4ครับนั่นก็คือการอวดอุตริมนุสธรรมครับเป็นธรรมที่ไม่จริงหมายความว่าพระสงฆ์ที่อ้างว่าอัตมาสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปนู่นไปนี่มาแล้วถ้าเป็นความไม่จริงอันนี้ถือว่าปราชิก4จะต้องสึกครับเป็นโทษร้ายแรงแต่ถ้าเกิดพระสงฆ์นั้นพูดมาเป็นความจริงครับสามารถพิสูจน์ให้ประชาชนหรือว่าผู้ศาสนาคริสต์ชนเนี่ยทั่วไปเนี่ยรับรู้ได้จริงครับว่าเป็นจริงๆตามที่ท่านบอกเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าไม่เป็นโทษปราชิก4ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าพูดด้วยความที่ไม่รู้จริงๆแต่ต้องไม่ใช่การอวดโอ้นะครับเหมือนกับว่าไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดเนี่ยก็ถือว่ายกเว้นให้นั่นเองนะครับอันนี้คือโทษแบบขั้นรุนแรงสุดแล้วนะรองลงมาก็คือคุรุกาอาบัตินี่แหละครับสิ่งที่ผมจะบอกการที่จะแก้ไขคุรุกาอาบัตินะครับจะต้องบอกว่ามันจะมีแค่วิธีเดียวนั่นก็คือการไปอยู่ปริวาสกรรมนี่แหละครับที่จะสามารถแก้อาบัติตัวนี้ได้ต้องบอกนะครับว่าทุกๆวันพระสงฆ์เนี่ยหลังจากทำวัดเช้าทำวัดเย็นเสร็จเนี่ยเขาจะมีการปรงอาบัติอยู่แล้วครับพระทุกรูปเนี่ยจะต้องปรงอาบัติทุกวันการปรงอาบัติเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการแสดงเจตนาว่าเรานั้นอาจจะไปเผลอทำแบบอาบัติไปบางสิ่งบางอย่างเช่นว่าระหว่างที่เราเดินบิณฑบาตอยู่นี้เนี่ยเราอาจจะเผลอไปเหยียบมดตาย1ตัวก็ได้ครับนั่นก็ถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์จะต้องมีการปรงอาบัติกับพระสงฆ์อีกรูปครับโดยที่จะต้องท่องปรงอาบัติต่อหน้าพระสงฆ์อีกรูปนึงเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าไงแบบสารภาพบาปของศาสนาคริสต์นั่นเองซึ่งมันก็จะมีบาปอยู่แค่ไม่กี่ชนิดหรอกครับที่จะสามารถปรงอาบัติได้แล้วการอาบัติชนิดไหนล่ะครับที่จะต้องมาถึงขั้นอยู่ปริวาสกรรมเลยซึ่งการไปอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยถามว่าหนักไหมพระหลายรูปก็บอกว่าหนักครับบางรูปก็บอกว่าไม่หนักเลยสาเหตุที่มันแตกต่างกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าการจะมาอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์แต่ละรูปนั้นมันมีความแตกต่างกันในการทำผิดอาบัติครับถ้าทำผิดเยอะจะต้องอยู่ปริวาสกรรมหลายคืนเทียบเท่ากับการทำผิดนั้นแต่ละวันเลยถ้าจะพูดให้เห็นภาพนั่นก็คือสมมุติว่ามีพระรูปหนึ่งครับผมขอใช้นามสมมุติว่าพระเอก็แล้วกันพระเอเนี่ยทำอาบัติอยู่อย่างหนึ่งครับถึงขั้นสังฆาทิเศษเลยเป็นการอาบัติที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงแต่พระเอเนี่ยเหมือนกับเก็บความลับนั้นไว้คนเดียวครับนานถึงประมาณ2เดือนโดยที่ไม่ได้บอกพระรูปอื่นเลยซึ่งพระเอเนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าตนเองนั้นทำผิดถึงขั้นคุรุกาอาบัติถึงขั้นเป็นสังฆาทิเศษจะต้องไปอยู่ปริวาสกรรมซึ่งปกติแล้วเนี่ยบนพื้นฐานของการไปอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยเขาจะเรียกว่าอยู่มานัตครับอยู่มานัตเนี่ยก็คืออยู่ให้ครบ6ราตรีแล้วก็บวกอีกจำนวนวันที่พระเอเนี่ยปกปิดไว้ครับพระเอปกปิดการอาบัติครั้งนี้ไว้ถึง2เดือนเท่ากับว่าพระเอนะครับพระรูปนี้ที่ทำผิดเนี่ยจะต้องอยู่ปริวาสกรรมถึง2เดือนกับอีก6วันนั่นเองครับถึงจะสามารถหลุดพ้นจากอาบัติสังฆาทิเศษนี้ได้อย่างบริสุทธิ์ครับถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราสึกออกไปโดยที่เราไม่ได้มาแก้อาบัติโดยการมาอยู่ปริวาสกรรมให้เป็นเหมือนกับเป็นอาบัติสังฆาทิเศษให้บริสุทธิ์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับหลายๆคนนะครับเขามีความเชื่อกันว่าพระที่ติดอาบัติหรือว่าทำอาบัติขั้นรุนแรง1ใน13ข้อของคุรุกาอาบัติแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ไปอยู่ปริวาสกรรมหรือว่าไม่ได้ไปแก้กรรมนี้นะครับบางคนเนี่ยสึกมาถึงขั้นเป็นบ้าเห็นภาพหลอนบางคนหนักสุดนะครับถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายเลยก็มีก็ลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าขนาดเราเป็นคนปกติเนี่ยถือศีลแค่5ข้อเราทำผิดเนี่ยเราเวลาไปฆ่าสงฆ์ฆ่าสัตว์เนี่ยยังมีเวรกรรมที่ตามสนองกลับมาแบบบางคนก็โดนหนักบางคนก็เบานู่นนี่นั่นแต่พระสงฆ์นี่แหละครับถือศีลมากกว่าเราหลายร้อยข้อแล้วทำผิดอีกยิ่งเป็นเหมือนกับผู้ที่ถือครองศีลสูงแล้วทำผิดอีกนั้นมันยิ่งหนักเลยครับทุกๆครั้งที่มีการทำผิดเนี่ยก็เข้าใจครับว่า220กว่าข้อเนี่ยมันเยอะก็เลยต้องมาปรงอาบัติกันแต่ถ้าเกิดว่าทำผิดถึงขั้นคุรุกาอาบัติแล้วไม่ได้ไปอยู่ปริวาสกรรมเพื่อแก้อาบัติเนี่ยมันจะเป็นโทษที่หลายแรงมากๆเลยแหละครับหลายคนก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการที่พระสงฆ์เนี่ยจะผิดอาบัติข้อนี้ได้เนี่ยมันมีข้ออะไรบ้างครับที่กำหนดเอาไว้ว่าถ้าเกิดพระสงฆ์เนี่ยเผลอไปทำแล้วจะทำให้ถึงขั้นต้องมาอยู่ปริวาสกรรมจนจะต้องมาล้างบาปกันเลยการที่จะผิดคุรุกาอาบัตินี้ครับจะประกอบไปด้วยประมาณ13ข้อข้อแรกเนี่ยจะบัญญัติเอาไว้ว่าพระสงฆ์รูปนั้นทำน้ำอสุจิเคลื่อนหรือสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองซึ่งถ้าเกิดเป็นความฝันแบบถ้าเรียกกันสนุกๆก็คือฝันเปียกเนี่ยอันนี้ไม่นับครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการจงใจทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นการคุรุกาอาบัติที่อาบัติค่อนข้างที่จะร้ายแรงครับจะต้องไปอยู่ปริวาสกรรมซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับ
มันเป็นเหมือนกับว่าเรื่องปกติของมนุษย์เราอยู่แล้วแหละมนุษย์เราเนี่ยก็มีแบบมีรักมีโกรธมีหลงมีโลภนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมซึ่งบางคนที่ไปบวชเนี่ยก็ยังตัดไม่ได้พระหลายรูปครับผมขอไม่เหมารวมกันแล้วกันเหมือนกับว่าจงใจที่จะผิดอาบัติข้อนี้ครับเป็นการตั้งใจคิดว่าเออทำไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปอยู่ปริวาสกรรมชดใช้เอาอะไรประมาณนี้เลยนะครับข้อที่สองครับบัญญัติเอาไว้ว่าการแตะต้องสัมผัสกายสตรีนั้นๆทั้งที่รู้แล้วแหละครับว่าเป็นผู้หญิงแต่ก็จงใจที่จะไปจับมือไปต้องถูกเนื้อต้องตัวอะไรผู้หญิงเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นคุรุกาอาบัติครับเป็นอาบัติสังฆาทิเศษค่อนข้างที่จะรุนแรงต้องมาอยู่ปริวาสกรรมเช่นเดียวกันข้อที่3ครับพูดเกี่ยวพาราศีสตรีนั่นก็คือเหมือนกับไปจีบไปคุยกับผู้หญิงในเชิงชู้สาวอันนี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกันข้อที่4นั้นพูดจาให้สตรีเนี่ยมาบำเรอกามให้ก็ประมาณว่าเซ็กโฟนนะครับหรือประมาณดูคลิปแบบเปิดคลิปแบบเปิดกล้องคออะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับไม่สามารถทำได้ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นน้ำอสุจิเคลื่อนก็ตามแต่ถ้าเกิดมีการดูหรือพูดจาให้สตรีเนี่ยมาบำเรอนี่ก็ถือว่าเป็นการอาบัติในคุรุกาอาบัตินั่นเองนะครับข้อที่5ทำตนเป็นพ่อสื่อให้คนเป็นผัวเมียกันเหมือนกับเป็นตัวกลางนั่นแหละครับอันนี้ก็ไม่ได้ครับถือว่าเป็นการผิดกฎนะครับไม่สามารถทำได้ข้อที่6ครับสร้างกุฏิด้วยการขออันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าเป็นการเอ่ยปากให้ต้องการให้สร้างเลยจริงๆหรือเปล่าซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วครับกุฏิของพระสงฆ์เนี่ยจะต้องไม่สามารถสร้างเองได้หรือว่าแบบสมมตินะคือถ้าเกิดผมบวชเนี่ยแล้วผมแบบรู้สึกว่าเออกุฏิที่ผมอยู่เนี่ยแม่งไม่สบายเลยเป็นแบบกุฏิไม้เก่าๆวันนึงเนี่ยผมไปบิณฑบาตในบ้านของเศรษฐีรูปนึงครับผมไปบอกเขาว่าโยมพอดีกุฏิอาตมาเนี่ยเก่าเหลือเกินโยมช่วยบริจาคกุฏิหรือสร้างกุฏิให้อาตมาใหม่หน่อยได้ไหมแล้วปรากฏว่าเศรษฐีนี้เนี่ยมาสร้างให้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าผมเนี่ยต้องโทษอาบัติเป็นสังฆาทิเศษนะครับถือว่าผิดข้อนี้ผิดข้อของคุรุกาอาบัตินั่นเองข้อที่7ครับมีเจ้าภาพสร้างกุฏิให้อันนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อที่6นั่นแหละครับเหมือนกับว่าจะสร้างตรงไหนก็สร้างอะไรประมาณนั้นข้อที่8ครับใส่ความภิกษุรูปอื่นให้ถึงขั้นปาราชิกโดยที่แบบไม่มีมูลความจริงเลยนะครับเหมือนกับว่าไปใส่ร้ายป้ายสีว่าเอ้ยพระรูปนี้เนี่ยผมเห็นว่าไปลักลอบเสพเมถุนกับลูกบ้านกับชาวบ้านมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช้ไม่ได้เลยทั้งที่พระรูปนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำจริงๆก็ได้นะครับไปใส่ความให้แบบว่าพระรูปนั้นเนี่ยทำจนถึงขั้นที่ต้องสึกออกไปโดยการสึกแบบปาราชิกเนี่ยอันนี้ถือว่าตัวเองนั้นก็ต้องผิดเป็นคุรุกาอาบัติเหมือนกันข้อที่9ครับแกล้งสมมุติแล้วใส่ความว่าภิกษุรูปอื่นต้องอาบัติปาราชิกโดยไม่มีข้อมูลหรือว่าสร้างข้อมูลขึ้นมาเองอันนี้ก็จะเหมือนกับข้อเมื่อกี้ข้อที่8แต่ว่าข้อที่8เนี่ยผมลืมบอกไปข้อที่8เนี่ยจะต้องมีการไปสร้างชาวบ้านในการเป็นหลักฐานเท็จมาอีกคนนึงครับเหมือนกับเป็นพยานเท็จนะฮะมายืนยันว่าพระรูปนี้ครับผมเห็นจริงๆว่าไปเสพเมถุนกับนางนี้นางนี้นั้นในข้อ8นะส่วนในข้อ9เนี่ยคือพระเนี่ยสร้างข้อมูลหลักฐานเท็จเองเลยแล้วก็ทำให้พระสงฆ์รุ่นนั้นเนี่ยถึงขั้นสึกออกไปเป็นปาราชิกออกไปข้อที่10ครับทำสงฆ์แตกแยกหรือว่ายุยงให้สงฆ์เนี่ยแตกกันเรียกได้ว่าแบบโอ้โหแบบทำสงฆ์เนี่ยแตกเป็น2ฝ่ายเนี่ยอันนี้ก็ถึงขั้นที่แบบว่าต้องเป็นคุรุกาอาบัติเลยนะครับเป็นเหมือนกับการไปยุยงส่งเสริมให้พระสงฆ์เนี่ยไม่สามัคคีกันนั่นเองข้อที่11ครับเข้าข้างภิกษุที่ทำสงฆ์แตกแยกคือการไปอยู่ฝั่งเดียวกันกับพระสงฆ์องค์ที่ผิดกฎคุรุกาอาบัติข้อที่10เมื่อข้อสักครู่นี้นะครับสมมุติว่ามีพระเอเนี่ยพระรูปหนึ่งนี้นะคือไปแบ่งแยกสงฆ์กันว่าเนี่ยเฮ้ยฝ่ายนี้ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่งมาบอกว่าเออผมเห็นด้วยผมไปอยู่ฝั่งพระเอดีกว่าพระเอเนี่ยแบบพูดจริงนู่นนี่นั่นพระสงฆ์รูปนี้ที่ไปอยู่ฝั่งนั้นก็ถือว่าถึงขั้นผิดคุรุกาอาบัติเหมือนกันข้อที่12ครับภิกษุทำตนเป็นคนหัวดื้อพยายามแบบว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยสั่งพระผู้ใหญ่สอนเนี่ยก็ไม่ฟังครับดื้ออย่างงู้นอย่างนี้ไม่ยอมไปบิณฑบาตนู่นนี่นั่นจนพระอุโสเนี่ยตักเตือนแล้วตักเตือนอีกถ้าตักเตือนเกิน3ครั้งเนี่ยถึงขั้นเป็นอาบัติสังฆาทิเศษเลยนะครับผิดกฎในคุรุกาอาบัติเลยข้อสุดท้ายครับประจบสภคฤหัสถ์คือทำตัวเหมือนกับเป็นคนรับใช้ประจบคนธรรมดาที่มียศร่ำรวยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับว่าที่ไปบิณฑบาตแล้วไปเห็นว่ามีคนเนี่ยโอ้โหร่ำรวยเนี่ยไปขอเขาสร้างกุฏิอันนี้ก็คือผิดข้อ13เหมือนกันครับเหมือนกับไปประจบสพคนที่เขามีเงินจนแบบว่าให้เขามาทำนู่นทำนี่ให้อะไรอย่างนั้นเลย
นี่ก็ถือว่าเป็นโทษอาบัติขั้นรุนแรงเลยนะครับจากใน13ข้อที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นี่แหละครับถ้าเกิดว่ามีพระสงฆ์เนี่ยเผลอกระทำผิดข้อใดข้อหนึ่งไปนับเป็นจำนวนวันเลยนะครับสมมุติว่าทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเนี่ย5วันก็ต้องไปอยู่ปริวาสกรรมนั้นถึง11วันครับเพราะว่าจะต้องอยู่ปฏิบัติวันที่ผิดจริงๆ5วันแล้วก็อยู่มานานอีก6วันนั่นเองและวิธีการคำนวณของการทำผิดเนี่ยจะปกปิดเนี่ยเขาคำนวณยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเวลา14นาฬิกาของวันที่6ครับพระสงฆ์เนี่ยทำผิดสังฆาทิเศษแล้วในวันนั้นก่อนรุ่งเช้าหรือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยยังไม่ได้ไปปลงอาบัตินะครับยังไม่ได้ไปบอกพระสงฆ์รูปอื่นว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยทำผิดไปเท่ากับว่าปกปิดแล้วนะครับ1ราตรีวันถัดมาเนี่ยก็ยังไม่ปลงอาบัติอีกเท่ากับ2ราตรีแล้วนะครับที่ปกปิดเอาไว้วันที่3ก็ยังไม่ปลงอาบัติ4ไม่ปลงอาบัติ5ไม่ปลงอาบัติสุดท้ายไปปลงอาบัติวันที่6เนี่ยก็เท่ากับว่าผิดกุลกาอาบัติครับเพราะว่าไม่ยอมไปปลงอาบัติกับพระสงฆ์รูปอื่นนั่นเองยิ่งเราปกปิดเยอะเราก็ต้องอยู่ปริวาสกรรมเยอะถ้าปกปิดน้อยก็อยู่ปริวาสกรรมน้อยครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดทำผิด5วันก็อยู่ปริวาสกรรม5วันซึ่งอยู่ครบ5วันเสร็จปุ๊บจะต้องมาอยู่มานัดการอยู่มานัดก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นการดูพฤติกรรมขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ขอการเป็นพระที่บริสุทธิ์เหมือนกับเป็นการคุมประพฤติครับซึ่งหลังจากที่อยู่ปริวาสกรรมเนี่ยถ้าเทียบง่ายๆคือเหมือนกับไปจำคุกนั่นแหละครับเป็นจำนวนวันที่แบบศาลกำหนดแล้วว่าจะต้องจำคุก1ปี2ปีอะไรแบบเนี้ยพออยู่ปริวาสกรรมครบอย่างเคสเมื่อกี้คือ5วันอยู่ปริวาสกรรมครบ5วันเสร็จปุ๊บเหมือนกับจะต้องมาอยู่คุมพฤติกรรมต่ออีกครับการอยู่มานัดเนี่ยจะต้องอยู่อย่างน้อย6ราตรีห้ามน้อยกว่า6ราตรีนะครับบางที่ก็อยู่7เพื่อเหมือนกับว่าเอาให้เคลียร์ไปเลยครับเผื่อบางทีเนี่ยพระรูปนั้นเนี่ยจะอยู่ปริวาสกรรมไม่ครบนะครับเขาต้องเผื่อๆไว้บางวัดเนี่ยก็อยู่มากกว่า7วันครับในการอยู่มานัดซึ่งก็แล้วแต่วัดครับที่เขาจะออกกฎอะไรต่างๆอยู่ปริวาสกรรมเสร็จปุ๊บมาอยู่มานัดต่ออีกเสร็จปั๊บขั้นตอนสุดท้ายครับเหมือนกับว่าเป็นการทำให้เรานั้นเนี่ยเป็นพระที่บริสุทธิ์แล้วล่ะครับโดยที่ไม่ติดอาบัติสังฆาทิเศษนั่นเองนะฮะพออยู่ปริวาสกรรมครบแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นพระที่บริสุทธิ์แล้วล่ะครับแต่ถามว่าบาปที่เราทำไปล่ะสิ่งที่เราทำไปทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยหลุดด้วยไหมอันนี้เนี่ยถ้าที่กับที่ผมเคยถามพระตอนสมัยผมบวชเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าไม่หลุดนะครับบาปที่เราเคยทำไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ลักขโมยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมาไม่ใช่ว่าบวชแล้วเนี่ยแล้วมาอยู่ปริวาสกรรมแล้วบาปจะหลุดนะครับไอ้ที่หลุดเนี่ยหมายถึงการกระทำผิดในตอนที่เป็นพระสงฆ์ครับใน13ข้อที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยซึ่งมันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นโทษแบบปาราชิกถึงขั้นจับสึกนะครับถ้าแบบพูดง่ายๆคือแบบเอาสรุปใจความง่ายๆนะสุดท้ายสรุปแค่ง่ายๆแบบเท่าที่จะแบบสรุปง่ายๆเอาแบบทุกคนเข้าใจง่ายๆคือการไปอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยก็เหมือนกับการไปคุมประพฤตินะครับเหมือนกับเป็นการเข้าคุกแบบคุกของพระสงฆ์แบบที่ไม่ได้แบบมีล็อกมือกุญแจมือนั่นก็คือการไปนั่งบำเพ็ญภาวนาไปทำสมาธิไปลองฝึกจิตให้แน่นิ่งให้แน่วแน่กับพระธรรมไปเรียนรู้พระธรรมให้มากขึ้นครับไปเป็นเหมือนกับว่าเป็นการอยู่กับตัวเองให้มากให้รู้ว่าบาปที่เราทำไปในการผิดกฎคุลกาอาบัติ13ข้อนั้นเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างเหมือนกับให้เราเป็นนึกไปคุมประพฤติอะไรต่างๆนั่นแหละครับถ้าทิ้งง่ายๆแบบนี้นะฮะเพราะว่าพระส่วนใหญ่ที่มาอยู่ปริวาสกรรมกันเนี่ยเขาจะเผลอทำผิดการอาบัติบางสิ่งบางอย่างไปโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะครับแต่เป็นการแสดงว่าตนเองนั้นเนี่ยอยากจะหลุดพ้นจากอาบัติตรงนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาอยู่ปริวาสกรรมนั่นเองครับถามว่ามีพระที่แบบไม่อาบัติไหมแล้วมาอยู่ไหมมีนะครับมีพระหลายรูปนะครับที่จำนงแสดงความจำนงว่าอยากจะขอเข้ามาอยู่ปริวาสกรรมซึ่งตอนที่มาอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยก็พระส่วนใหญ่ก็คือจะมานั่งแบบสมาธิอยู่ในป่าอยู่แบบในพื้นที่ที่แบบสงบจริงๆนะครับอย่างมีครั้งนึงที่แบบผมตอนสมัยผมบวชเนี่ยพระพี่เลี้ยงก็เคยเล่าให้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ปริวาสกรรมแต่ตอนที่ผมบวชเนี่ยผมไม่ได้บวชถึงขั้นเข้าพรรษาแล้วไปอยู่ปริวาสกรรมนะครับผมบวชเพียงระยะสั้นๆแล้วก็ไม่ได้ทำผิดอะไรถึงขั้นที่ต้องไปอยู่ปริวาสกรรมก็เลยไม่ได้รู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ยังไงทำอะไรยังไงเพียงแต่ว่าฟังมาจากพระพี่เลี้ยงครับว่าการไปอยู่ปริวาสกรรมนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรพระพี่เลี้ยงเนี่ยเล่าให้ผมฟังครับว่าตอนที่พระพี่เลี้ยงไปอยู่ปริวาสกรรมนี้เนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ถามนะครับว่าท่านเนี่ยทำผิดอะไรเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับวัดที่เขาไปเป็นแบบวัดป่าตามแถบต่างจังหวัดเขาก็จะให้เหมือนกับมาเรียนรู้ธรรมกับพระอาจารย์นะครับมีพระอาจารย์มาเทศสั่งสอนนู่นนี่นั่นนั่งสมาธิเดินจงกรมตกกลางคืนเนี่ยก็ไปแยกย้ายกันแบบว่าปรากฏนะครับ
ปักกฎที่แบบว่าเป็นกฎพระเนี่ยตามจุดต่างๆซึ่งมันก็จะอยู่ห่างกันไปครับไอ้ตำแหน่งที่เขาไปปักกฎกันเนี่ยพระพี่เลี้ยงบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ไปปักกฎอยู่ที่ป่าช้าครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพี่เลี้ยงของผมเนี่ยได้ไปอยู่ปริวาสกรรมแล้วต้องไปปักกฎในป่าช้าผมก็เลยถามครับแล้วเรื่องหลอนๆมีไหมจะไปเหลือหรอครับโดนเต็มๆเลยเรียกได้ว่าแบบว่าตอนปักกฎกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดเลยแหละครับถึงแม้ว่าตอนที่พาพี่เลี้ยงผมไปอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยจะไม่แบบไม่ได้ไปนานเพราะว่าไม่ได้ถึงขั้นอาบัติแบบหลายแรงหลายวันนะครับแต่ก็ไปอยู่เพื่อความสบายใจเขาบอกว่าเขาไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเขาทำหรือเปล่าแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยก็คือไปอยู่ให้มันเคลียร์เลยดีกว่าอะไรประมาณนั้นเหมือนกับเป็นการไปล้างบาปให้ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์นั่นเองเรื่องราวหลอนๆที่พาพี่เลี้ยงผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในตอนกลางคืนครับมีอยู่คืนนึงครับพาพี่เลี้ยงผมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าในตอนที่ปักกฎนั่งสมาธิอยู่เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นแบบในป่าช้าเนี่ยมันจะมีพวกกิ่งไม้พวกใบไม้แห้งนะครับตกอยู่รอบๆตรงที่เขาปักกฎกันตำแหน่งที่ปักกฎเนี่ยก็จะห่างกันไปหลายเมตรครับในป่าช้าเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้ามีเพียงแค่แสงไฟของเทียนเล่มหนึ่งนั่นแหละครับที่พอจะส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นว่ามีพระรูปนี้เนี่ยนั่งสมาธิอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ซึ่งแสงของเปลวเทียนเนี่ยมันก็เบาแล้วก็ลิบหลีมากๆในตอนนั้นที่กำลังนั่งสมาธิไปเนี่ยช่วงเวลาน่าจะประมาณดึกดื่นแล้วแหละครับตอนนั้นเนี่ยหลับตาแต่ปรากฏว่าได้ยินเสียงครับเป็นเสียงคนเนี่ยเดินเหยียบย่ำใบไม้มาแต่ไกลเลยดังแกลบแกลบแกลบตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สนใจหรือว่าอยากจะดูหรอกครับว่าใครเดินมารู้แค่ว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ชาวบ้านเดินมาหรอกครับอาจจะเป็นพารูปอื่นเดินไปเข้าห้องน้ำก็เป็นไปได้ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกับเสียงนั้นยังคงนั่งสมาธิต่อพอนั่งไปได้สักพักหนึ่งครับเหมือนกับว่าเสียงนี้เนี่ยมันเริ่มเข้ามาใกล้ตรงกฎที่เขาปักอยู่แล้วจู่ๆเสียงนี้ที่เดินดังแก๊บๆๆเนี่ยมันก็มาหยุดอยู่ตรงหน้ากฎของเขาครับตอนนั้นเนี่ยก็ฟังดูครับว่าเสียงนี้มันจะไปไหนต่อตอนนั้นนี่ยังคงนั่งสมาธิอยู่ครับยังคงจดจ่อกับการทำสมาธิในครั้งนี้แต่ดูเหมือนกับว่าเสียงนี้เนี่ยมันจะเงียบไปนานจนผิดสังเกตก็เลยลองลืมตาขึ้นมาดูครับว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเสียงของอะไรแล้วมันหายไปไหนพอลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละครับปรากฏว่าเห็นเท้าของใครบางคนเป็นเท้าที่ดำสนิทเปื้อนดินยืนอยู่หน้ากรดเขาเลยครับก็มองตั้งแต่หัวนิ้วโป้งมองขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นหัวเข่าเลยขึ้นมาจากหัวเข่าเนี่ยปรากฏว่าไม่เห็นลำตัวครับมีเพียงแค่ท่อนล่างท่อนเดียวที่ยืนตั้งตังหงาอยู่ตรงนั้นพอท่านได้เห็นเนี่ยท่านก็ตกใจครับแต่ก็พยายามควบคุมสติให้อยู่ไม่ให้ดวงวิญญาณดวงนี้เนี่ยมันรู้ว่ากลัวก็เลยหลับตาแล้วก็บอกว่าโยมอาตมาตั้งใจมาบำเพ็ญบุญกุศลไปเถิดเดี๋ยวอาตมาจะแผ่เมตตาไปให้หลังจากนั้นครับเหมือนกับท่านเนี่ยจะได้ยินเสียงว่าวิญญาณตัวที่ยืนอยู่หน้ากฎท่านเนี่ยค่อยๆถอยหลังแล้วก็เดินออกไปครับตอนนั้นเนี่ยท่านทำอะไรไม่ถูกเลยพอเช้ามาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเล่าให้กับพระรูปอื่นฟังครับจนกระทั่งครบกำหนดวันที่อยู่ปริวาสเสร็จปุ๊บครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็นั่งรถกลับมาที่วัดกันในระหว่างที่การนั่งรถมาเนี่ยก็มีการคุยกับพระรูปอื่นที่ไปปริวาสด้วยกันนั่นแหละครับก็คุยกันว่ามีใครเจออะไรไหมมีพระรูปหนึ่งครับบอกว่าผมเนี่ยตั้งกฎไปไกลจากพระรูปอื่นๆมากเหมือนกับว่ากลางคืนเนี่ยผมจะได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงเนี่ยร้องไห้คืนแรกเนี่ยได้ยินเต็มๆสองหูเลยว่าเหมือนเป็นเสียงแบบสะอื้นสะอื้นแบบฮึพอคืนที่สองเนี่ยเป็นเสียงสะอื้นของผู้หญิงคนแรกแต่รอบนี้มีเสียงเด็กแทรกมาด้วยครับเป็นเสียงเด็กร้องแหววแหววแหววพอเข้าสู่คืนหลังๆมาครับไม่ได้มาแค่เสียงคราวนี้มาเป็นเห็นเป็นตัวเลยครับเป็นวิญญาณผีแม่ลูกอ่อนยืนอุ้มลูกนุ่งผ้าถุงแล้วก็เหมือนกับใส่จงกระเบนเป็นอกเกาะอกธรรมดาเนี่ยยืนอุ้มลูกเดินไปเดินมาแล้วแวกตรงที่เขาปักกฎนั้นเลยพระรูปอื่นเนี่ยบอกว่าโหผมโชคดีมากเลยที่ไม่ได้เจอและส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเจอกันช่วงเวลากลางคืนทั้งนั้นเลยครับเรียกได้ว่าพระรูปไหนที่ไปอยู่ปริวาสกรรมในคืนล้างบาปนี้เนี่ยยังไงก็เจอครับคือจะเจอมากเจอน้อยเนี่ยก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำกันมานั่นแหละครับ
จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่พระสงฆ์ใหญ่ที่เขาอยู่ปริวาสกรรมกันจนแบบอยู่ครบกันหมดแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะต้องมีการเหมือนกับทำพิธีแบบประกาศให้รู้แหละครับว่าพระสงฆ์หมู่นี้นะครับได้มีการมาทำปริวาสกรรมแล้วเป็นแบบเป็นพระที่บริสุทธิ์แล้วซึ่งการจะทำพิธีรองรับเนี่ยเขาจะต้องมีการรวมภิกษุสงฆ์ทั้งวัดนั่นนะครับมาทำแบบพิธีรับรองครับว่าพระหลายๆรูปที่มาอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยเป็นพระที่บริสุทธิ์ครับจนแบบทำให้คนนั้นเข้าใจผิดครับว่าโอ้เป็นบุญใหญ่ที่แบบโอ้พระสงฆ์มารวมกันเยอะแยะมากมายเลยสงสัยจะมีบุญวาสนาดีนะเนี่ยได้มาใส่บาตรพระสงฆ์หลายรูปมากๆเลยนู่นนี่นั่นจนเป็นความเชื่อเข้าใจผิดครับเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยมาอยู่รวมกันเยอะจะต้องมีการทำบุญใหญ่แบบโอ้โหเป็นบุญมหาศาลแน่เลยเนี่ยได้ทำบุญกับพระสงฆ์หลายรูปนู่นนี่นั่นอะไรไปแต่ที่จริงแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือการมาอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์นี่ก็คือการมาล้างบาปนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นั้นจะต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการตัดสินอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าพระทุกรูปที่ไปอยู่ปริวาสกรรมจะต้องเป็นพระที่ไม่ดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีพระดีที่เขาอยากจะไปปฏิบัตินั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระครับดีในวันนี้พอจะได้สาระกันไหมครับหรือว่าได้ความหลอนกันไปอีกแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าผมจะพยายามแยกสาระครับดีออกจากหลอนตามสั่งเพราะว่าในช่วงสาระครับดีเนี่ยอยากจะให้เป็นแบบสาระที่แบบหลอนๆบางเรื่องที่มันแบบมีสาระจริงๆนี่ก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับส่วนเรื่องประสบการณ์สยองขวัญที่แต่ละคนเนี่ยไปพบเจอผีมารับฟังได้ที่หลอนตามสั่งกันเช่นเคยครับสำหรับในวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องหลอนๆให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ